so I could. You จะเล่นริทึมของเข้าริทึมเซมริทึมแบบร้องตัวโฮซองเลยเข้ากับกองเพราะว่าตอนนี้กองเข้าอ่ะอยู่เล่นเป็นอีเธอร์อัพบีทหรืออยู่ลงกับสแนร์มันจะได้แบบอยู่เล่นน้อยก่อนจะเข้าเต็มๆกัดเต็มจะรู้ไม่งั้นมันจะไม่ตื่นใช่ป่ะตอนนี้มันเต็มมันก็จะไม่รู้สึกเต็มมันจะกึ่งๆมันก็ไม่ได้เล่นโซโล่ทั้งหมดมันก็คือมันจะมีริทึมอยู่แต่หลังๆกูจะอาจจะเล่นเมโลดี้เพิ่มโอเคเพราะว่าตอนนี้คือมันมีเมโลดี้เยอะมากอ่ะเพราะว่าไอ้นี่ก็เล่นแบบดึง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 มันแล้วกูเล่นซ้ำไอ้นี่ก็เล่นมึงก็จะเล่นโซโล่อีกงั้นกูเล่นผมกูว่าไอ้นี่ไม่เล่นก็ได้ไม่กูว่ามึงเล่นอัพบีทเพราะว่าพี่เอกเขาจะเล่นแบบโอเคได้ดึง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 ตามคอร์ดC minor, bitch. คอร์ดเดียวเลย ลุยอะ ไม่รู้ไม่เคยเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบ we will figure out ไม่เคยเล่นคอร์ดนี้นี่จำกี่ครั้ง we will figure out ไม่เคยเล่นคอร์ดนี้ไม่หมายถึงไม่เคยเล่นเพลงนี้โอเคสุดท้าย back to talk outside run through all the songs non stop if you fuck up that means that if you fuck up the third one you have to go back to the first one oh shit yeahI love it. This is how we treat producer. Ah, we need a pay. Okay, what?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  Okay, let's go. Cody and Cap.
ก็จริงๆอย่างแรกคือเราอยากได้เสียงที่เป็นแบบไลฟ์เราอยากได้ฟีลลิ่งในอัลบั้มที่เป็นแบบการเล่นเป็นวงการไลฟ์ซึ่งมันก็จะมีแบบมันก็มีแบบน้อยที่ที่เราจะเล่นแบบรวมกันเป็นวงได้ซึ่ง actually studio 28ทำได้แล้วไม่ใช่แค่ทำได้คือแบบทำได้ในเสียงที่ดีมากก็คือแบบเราโชคดีว่าในเหมือนในกรุงเทพมันจะมีที่แบบอย่างเงี้ย studio 28ที่เขาแบบพร้อมที่จะ support วงที่เป็นอินดี้วงที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองI'm one of the like, top three studios in Thailand, for sure. I'll teach you, man. Teach you how to do. Okay? Like this. You gotta put like stickers. มึงเอาไอ้ม่วงๆมึงออกวันนั้นไปเที่ยวกันแล้วก็บังเอิญเจอเมลวินทีเร็กซ์เมาๆกันอยู่แล้วก็แบบมึงมาเป็นซาวงกูเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆมันก็กลายเป็นคอมมิตเมนต์แบบเฉยเลยแล้วตอนนี้ก็กี่ปีนะมาแบบ4ปีแล้วนานอ่ะนานมาจะ4ปีแล้ว producer babysitter roadie dad and momจริงๆการเป็นเพื่อนกันมันทำให้แบบเราเป็นโปรดิวเซอร์ทำงานง่ายกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราก็จะกล้าดุเขาเพราะว่าเหมือนเขาก็จะรู้ว่าถ้าเราดุหรือว่าถ้าเราแบบเราพุชชี่หรือว่าเราแบบเพรสเชอร์อะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราแบบแบดหรืออะไรหรือว่าเนกาทีฟมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะว่าเขาแบบเราเข้าใจว่าเราต้องการทำอย่างนี้เพราะว่าแบบอัลบั้มหรือว่าให้แบบเสร็จให้เพลงนี้เสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือการเป็นเพื่อนกันก็ทำให้ทำงานแบบง่ายขึ้นเนาะใช่จริงๆเมลวินดูอีกก็ได้อะเพราะว่าแบบในวงคือดื้อมากแล้วเหมือนแบบยังดูได้อีกเหลือแบบเหลือเยอะ One dance and three to go forward ใช่ป่ะใช่แล้วต้องนะสำหรับเมย์อ่ะเคยมีความคิดจะมีค่ายเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เล่นแค่ดนตรีแบบคนอื่นในวงมีหน้าที่แค่แบบโอเคแบบ you do your homework แล้วเรามาเจอกันแต่เราอ่ะต้องแบบ manage ทุกอย่างเลยอ่ะแบบเงินของวงart direction art work ต้องถ่ายรูปยังไงต้องนัดคิวต้องอะไรเงี้ยมันคือเหมือนจริงๆเราเป็นเหมือนค่ายเพลงอะในตัวเราคนเดียวเราต้องทำทุกอย่างที่ค่ายเพลงทำให้วงนี้ที่ทำได้ถ้ามันเป็นตอนที่เฟรนด์มันแบบว่าเริ่มแรกเลยมันก็ชิลอะแต่ว่าพอมันจริงจังขึ้นยิ่งแบบเราทำอัลบั้มแล้วอะจริงๆมันเป็นงานที่ยากมากแล้วก็แบบเยอะมากๆ dot k at gmail.comมันเรียนรู้อะไรเยอะมากเพราะว่ามันการทำวงด้วยกันมันเหมือนโรงเรียนสำหรับเรานะมันเหมือนที่เป็นโรงเรียนอีกที่หนึ่งที่แบบในโรงเรียนนี้มันมีคนอยู่แค่นี้แหละมันมีแค่คนในวงแล้วก็เราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันไปถึงฝั่งฝาอะไรเงี้ยให้เราทั้ง5คนเนี่ยสอบผ่านซึ่งก็เคยสอบตกมาหลายรอบแล้วก็เกือบจะไม่ผ่านเพราะรู้สึกว่าแบบเหมือนตอนเด็กๆมันก็จะแบบเราจะไปซีเรียสเราจะไปโฟกัสกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะกันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทะเลาะกันเยอะแล้วก็คิดเยอะโน่นนี่นั่นแต่ว่าพอมันเริ่มโตขึ้นมันก็แบบเรียกว่าอะไรอะคำว่าอะไรผ่อนหนักผ่อนเบาอะเพราะว่าไม่กินรอบหน้าเรามาเร็วขึ้นเผื่อเวลาไม่กินเดี๋ยวเราไม่ได้เดี๋ยวคือเขาก็มาใช่อันนี้เราก็มาเร็วครับคือเราถึงเลยนะใช่แล้วก็ใช้เวลาปกติแล้วใช้เวลาเราแต่คือแบบเราต้องรีเฮิร์ซอีกกว่านี้เพื่อที่จะพร้อมมาสำหรับมาแบบก็เลยมาไม่กินเสร็จเข้ามาก็
สี่ห้าเทคต่อเพลงก็จบซัมเมอร์มันเหลือกีตาร์ใครกีตาร์คุณอยู่พี่ตองจะต้องอัดคู่กับแบรนด์เลยแล้วแม่เรามีอะไรไม่ได้ยากเลยมันแบบไม่ได้มีอะไรหน้าเรามีอันเพลชเชอร์ที่โดนหักไปก็มีเพลงหญิงใช่ไหมครั้งหน้ามีน้องเพลชเชอร์ใช่ป่ะแฟนทริปแล้วก็เพลงใหม่สามเพลงที่แบบอยากแต่งมี1 4 5 7 8 9คือเวลาเราได้อยู่แล้วแต่คือแบบต้องพร้อมอ่ะก็คือต้องซ้อมจนแบบจะพร้อมอ่ะมาจริงที่วันไหนล่ะ October 9 9ก็คือ two rehearsal the week from now to then ใช่ป่ะใช่วันจันทร์จะมีแต่ช่วงน้ำเดือดแล้วรอบหน้า guys let's goBye bye bye. No pr- phones down. Let's go. Okay, ครับ พร้อมนะครับ คนเล่นที่เราต้องเรียนรู้กันไปพอมาเล่นกันแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกดีกับมันมากเลยเพราะว่าไม่รู้ดิเหมือนได้เจอคนที่มันคุ้นๆกันอยู่แล้วแล้วมาคุยกันแป๊บเดียวมันก็รู้ว่าเออไปทำอะไรมาวะThank you.
็นอกจากถ้า4คนนี้ครับไม่เคยเล่นกับใครที่แบบว่าในที่ที่มันไม่เคยไปอีกแล้วอ่ะคือแบบว่าช่วยตองหน่อย นอกจากไม่ใช่ไม่เคยร้องไห้เลยว่าคือแบบว่าก็ What a man ก็เอาจริงๆก็เราสร้างมาด้วยกันก็คือถ้าไม่มีสี่คนหรือตวนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคนอื่นๆที่เคยซัพพอร์ตก็คงไม่ได้มาถึงจุดที่แบบเล่นอยู่หรือว่ามาทำเพลงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะจริงๆอัลบั้มนี้คือเหมือนจะเป็นแบบการรวมของแบบ greatest แบบส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละคนก็คือเหมือนทุกคนก็แบบมีเรียนรู้มาแล้วจากเพลงที่แบบเพลงที่ผ่านมาแล้วก็กับจากการเล่นสดด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเอาแบบส่วนที่ดีที่สุดจากของแต่ละคนมารวมในอัลบั้มนี้มาเขียนเพลงให้เหมาะของแบบเขียนลายกีตาร์เขียนลายเบสเขียนแบบบีทเขียนลายเมโลดี้ที่เหมาะกับทุกคนที่แบบทุกคนจะคอนฟิเดนต์กับตัวเองแล้วเราก็ทำเป็นเพลงอย่างเงี้ยอยากให้ลองเปิดใจฟังดูบางเพลงมันอาจจะไม่ใช่เฟรนด์ในแบบที่ทุกคนคิดไว้ไม่ใช่เฟรนด์ในแบบที่มันเคยดังมันก็เคยดังหรอวะเออเคยดังแบบกว่าตอนเนี้ยแบบว่าหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่เฟรนด์แบบที่ทุกคนเคยที่คิดไว้แต่ว่าเราคิดว่าเออแบบว่าอยากให้ลองเปิดใจฟังดูเพราะว่าเราก็ตั้งใจกันเนาะYou told me